ดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็น Toyota Camry อีกแล้วนะครับ Toyota Camry ACV 40ตอนนี้ปี2024เนี่ยราคาดีมากเลยนะฮะสำหรับรถมือสองนะครับเป็นรถที่ผมอยากแนะนำเลยนะให้ถ้าเพื่อนๆหารถมือสองใช้เนี่ยผมคิดว่า Camry เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะครับกับอาการของรถคันนี้ก็คือเติมน้ำมันเครื่องบ่อยนะแล้วก็ขับไปก็ต้องเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็มีรอบที่มันสั่นในรอบสูงรอบที่สั่นในรอบสูงเนี่ยมันไม่ได้สั่นเกี่ยวกับของระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่เป็นกำลังอัดของเครื่องยนต์นะครับมันเป็นระบบของตัวบาลานซ์ชาร์ปนะครับที่มันถึงอายุในการที่จะต้องเซอร์วิสของมันนะครับสำหรับCamry เนี่ยจะมีอยู่2 cc นะก็2ขนาดนะครับก็คือเครื่อง 2,000 ก็คือเครื่อง 1AZ แล้วก็เครื่อง 2AZ นะครับตัว Toyota Camry เนี่ยเวลาเครื่องยนต์ใช้ไปนานๆเนี่ยส่วนมากเลยนะจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องมันพร่องนะเราต้องเติมน้ำมันเครื่องบ่อยมากเลยนะครับวิธีการในการแก้ไขก็เหมือนกับผมที่กำลังทำอยู่ก็คือถอดเครื่องนะหรือเครื่องออกมานะครับนะครับก็คือต้องรื้อสายไฟหรือเกียร์นะหรือเผานะแล้วก็ยกเครื่องออกมาทำจะง่ายกว่านะครับเพื่อนๆเห็นข้อสังเกตอีกอย่างนึงไหมเวลาผมเครื่องเห็นไหมครับตัวพาวเวอร์ลานมันไม่หมุนเลยนะครับมันหมุนข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่หมุนเห็นไหมลองดูดีๆนะครับตัวนั้นแปลว่าตัวของพาวเวอร์ลานเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับถ้ารถคันนี้เห็นไหมครับพาวด้านซ้ายนี่มันหมุนด้านขวาไม่หมุนคือมันจะต้องหมุนพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับตัวพาวเวอร์ลานนะมันจะมีแกนข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับซึ่งแกนข้างซ้ายเนี่ยจะไปต่อกับตัวของเพาเวอร์เวียงนะครับซึ่งจะทำให้ตัวแกนบาลานเนี่ยมันหมุนได้นะครับถ้ามันหมุนข้างหนึ่งแปลว่าแกนมันอีกข้างหนึ่งมีปัญหาก็คือมันแตกนะครับตัวของเฟืองที่ไปซับกับตัวของเพาเวอร์เวียงเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับเขาก็เลยมีแนวคิดนะโรงงานครับวิศวกรเขาออกแบบครับผมเป็นผู้ซ่อมเนี่ยผมก็จะต้องคิดตามเขาเวลาเขาทำอะไรมาแล้วก็ต้องคิดว่าโอ้ทำไมเขาไม่ทำเป็นเหล็กมาทำไมเขาถึงทำเป็นไฟเบอร์มามันมีเหตุและผลของเขานะครับถ้าเขาทำเป็นเหล็กเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังคล้ายๆกับเสียงชาร์ปนะครับเขาจึงไม่ใช้เหล็กนะเขาก็เลยทำเป็นตัวไฟเบอร์นะครับตัวไฟเบอร์มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันคือมีเสียงที่เงียบนะในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานแล้วก็ไปหมุนตัวของตัวเพาบาลานซ์นะครับแต่ข้อเสียของมันคืออายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของมันเมื่อเราใช้ไปนานๆเนี่ยตัวเพาบาลานซ์เนี่ยมันก็จะเกิดการแตกบินนะเห็นไหมครับเห็นไหมมันหลุดออกมานะถ้าเราใช้ไปโดยที่มันแตกอีเลยได้ไหมนะคำตอบคือได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะสุ่มเสี่ยงกับชาร์ปหรือว่าแบริ่งละลายได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของตัวเผาบาลานซ์เนี่ยมันเป็นไฟเบอร์นะฮะมันจะแตกหักหลุดลุ่ยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเข้าไปอุดตันตรงฝักบัวนะครับมันก็จะทำให้ตัวชาร์ปมันจะละลายได้นะฮะฉะนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนมันออกไปถ้าไม่เปลี่ยนมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งจะเป็นวิธีที่วิธีมืดเลยวิธีดาร์กดาร์กของผมก็คือตัดมันออกไปนะแต่วิธีตัดเนี่ยผมขออนุญาตยังไม่เอาลงนะเพราะว่าถ้าเอาลงไปผมคงโดนถั่วลงยับแน่เลยนะเอาเป็นว่าเปลี่ยนไปสบายใจดีกว่านะเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับตัวพาวเวอร์ลานเนี่ยก็เบิกของใหม่มานะแล้วก็เราก็รื้อเครื่องออกมานะรวมทั้งตัวลูกสูบนะครับลูกสูบผมเคยอธิบายไปอยู่แล้วนะครับว่าเครื่อง Camry 2AZ เนี่ยจะมีแหวนเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่นะครับมันจะมีอยู่2ชุดนะชุดที่เป็นแหวนบางแล้วก็แหวนหนานะครับตัวแหวนบางกับแหวนหนาเนี่ยเราใส่กันไม่ได้นะครับใส่กันไม่ได้เลยนะครับ
ฉะนั้นเราต้องใส่แหวนบางนะส่วนแหวนหนาใส่แหวนบางใส่ได้นะแต่ใช้งานไม่ได้นะแต่มีเสียงดังนะอันนี้ตามประสบการณ์ครับคือโตโยต้าเขาจะทำจุดเล็กจุดน้อยมาให้เราสังเกตดูนะครับแหวนตัวที่1จะมีขนาดที่1มิลลิเมตรนะฮะแหวนตัวที่2จะมีขนาดที่ 1.2 มิลลิเมตรและแหวนที่3จะมีขนาด2มิลลิเมตรนะฮะเราต้องใช้ไมโครมิเตอร์วัดนะครับเพื่อจะวัดขนาดของตัวแหวนนะตัวแหวนก็จะมีไซส์ต่างกันนะไซส์สแตนดาร์ดนะคันนี้คือเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะถ้าเราคว้าลูกสูบมันก็จะเป็นโอไซส์นะจะนับเป็นไซส์25 50นะแล้วก็ไซส์100นะฮะถ้าเจียมากๆก็ไม่ดีนะก็จะเกิดความร้อน ข้างในห้องเผาไหม้ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในการทำนะหลังจากที่เราทำวาล์วเสร็จนะเราก็จะต้องมีการตั้งวาล์วนะครับตั้งวาล์วข้างนอกเลยจะง่ายกว่านะครับโดยใช้ฟิลิเกตหมุนนะหลักการในการหมุนก็ง่ายๆนะเราก็ดูเผา ID นะยึดหลักเผา ID แล้วก็ยึดหลักเผาไอเสียเป็นหลักเลยนะแล้วก็หมุนโดยที่ไม่จำเป็นต้องหมุนเครื่องนะหมุนแกนเผาได้เลยนะแล้วก็หมุนไปจนกว่าที่ไอเสียคายนะแล้วก็ ID อัดลงมานิดนึงกดนิดนึงนะก็เป็นโอแลปของสูบ1นะแล้วก็จะดูสูบ4นะในส่วนของสูบ3เราก็จะดูสูบ2คือยืมดูกันนะดูสูบ2แต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนเซียนแล้วนะฮะก็ดูที่เผาลูกเบี้ยวได้นะแต่นี่ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดหลักนะก็ทำได้กันหมดนะคือการซ่อมรถมันไม่มีการตายตัวนะครับมันมีการเหมือนกับว่าดิ้นกันได้นะเราจะดูที่เผาเราดิ้นเลยก็ได้นะเราจะดูที่โอเวอร์แลปเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมจะถนัดในการดูโอเวอร์แลปนะครับเพราะว่าผมถูกสั่งสอนมานะโดยช่างรุ่นเก่านะเขาบอกให้ดูโอแลปนะผมก็จะต้องดูโอแลปแล้วผมก็มีหน้าที่มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะส่วนเพื่อนๆที่เก่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปดูโอแลปนะเขาดูที่เผาลูกเบี้ยวเลยนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแมวขาวหรือว่าแมวดำมันจับหนูได้ก็เป็นพอนะอันนี้คือหลักง่ายๆนะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำตามหรือว่าจะทำรถเองฮะก็มันมีหลักแค่นี้แหละหลักไม่มากมายนะฮะคือทำยังไงก็ได้นะครับให้รถมันใช้ได้นานที่สุดให้เครื่องยนต์มันทนทานนะนั่นก็เป็นอันจบพิธีนะส่วนจะนั่งทำนอนทำยืนทำหรือตีลังกาทำนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะส่วนในการประกอบก็ลูกสูบนะประกอบเป็นคู่นะคู่1ก็1กับ4 2กับ3นะครับแล้วก็ตัวของวาล์วนะแล้วก็ออกมาเจียวาล์วแล้วก็เปลี่ยนยางหมวกวาล์วมันนะไอ้ในส่วนนี้ก็คือตัวซีนทอร์คคอนเวเตอร์นะเราต้องรื้อตัวทอร์คคอนเวเตอร์ออกมานะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนซีนข้างในนะครับในตัวของปะเก็ตฟาสูบนะครับตัว 1AZ กับ 2AZ จะไม่เหมือนกันครับ 1AZ จะเป็นเครื่อง 2,000 นะ2AZ จะเป็นเครื่อง 2,400 นะต้องระมัดระวังนะครับในการใส่นะคำถามคือถ้าใส่สลับกันใส่ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันอีกนะใส่ได้นะทุกอย่างใส่ได้กันนะแต่ว่าจะใช้ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะเครื่อง 2,000 กับ 2,400 ผมเคยทำรีวิวข้อแตกต่างไว้ให้ดูแล้วนะครับว่าเครื่อง 2,000 กับเครื่อง 2,400 มันแตกต่างกันยังไงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มประกอบไปเรื่อยๆนะโดยการประกอบตัวฟาสูบเสร็จประกอบตัวโซ่เหล่าลิ้นเข้าไปนะโซ่เหล่าลิ้นนะครับตัวนี้เป็นซีนฝาหน้านะเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนซีนฝาหน้าโดยการติดตีตัวซีนฝาหน้าออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับทุกอย่างเราจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามีการอุโมงค์ในส่วนนี้ก็คือตัวเผาบาลานซ์เนี่ยฮะตัวนี้เผาบาลานซ์จะมีอยู่2แท่งนะครับ1คันจะมีอยู่2แท่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเผาบาลานซ์ก็จะมีความแตกต่างกันอีกนะก็จะมีตัวของตัว ACV 40ที่เป็นตัวที่อยู่ในวิสนะตัววิสเนี่ยจะมีตัวเผาที่มันมีเป็นตับเป็ดนะผมเรียกตับเป็ดว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะถ้าเป็นตัวที่อยู่ใน
ACP 30เนี่ยจะเป็นตับเป็ดที่มีขนาดที่บางกว่านะครับไอ้2ตัวนี้ก็ใส่ด้วยกันได้นะแต่ว่าถ้าใส่ผิดรุ่นมันก็จะไม่ดีนะฉะนั้น ACP 40เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะมันจะมีเครื่องอยู่2ตัวหลังจากนั้นก็ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้านะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถอะไรนะฮะก็ต้องติดตามนะฮะแคมรี่นี่ก็เยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเป็นตัวแคมรี่ไฮบริดแล้วนะฮะแล้วก็ตัว Honda Civic Hybrid นะครับก็ติดตามมานะว่าผมจะรีวิวเกี่ยวกับการซ่อมรถยังไงนะครับขอบคุณนะครับในการรับชมสวัสดีครับผม